เดี๋ยวครั้งนี้มาเล่าเรื่องของฟัตเตอร์บนราสเบอร์รี่พายนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีโปรเจกต์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าฟัตเตอร์พายนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในหน้ากิทับเนี่ยนะครับก็คือให้ดูแหละนะช่วงนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะบิ้วตัวฟัตเตอร์ที่เป็นลักษณะของ on from scratch เนี่ยนะครับก็คือบิ้วจากโค้ดเนี่ยทีนี้ช่วงนั้นก็มีคนพยายามที่จะบิ้วกันพอบิ้วเสร็จปุ๊บก็พยายามที่จะพอร์ตไปในส่วนของตัวแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับปกติเราจะเห็นฟัตเตอร์ที่รันบนตัว Raspberry Pi เนาะบน Android นะนะแล้วก็บน Desktop บนเว็บนู่นนี่นั่นนะครับก็ล่าสุดก็มีคนพยายามที่จะพอร์ตไปรันบน Raspberry Pi นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นลักษณะของ Embedded System นะครับก็จริงๆเนี่ยโดยความสามารถของ Dart ที่สามารถที่จะรันแล้วก็ compile ผ่านเป็นลักษณะของAOT ได้เนี่ยเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของการรัน cross platform เนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับโดยหลักของภาษา Dart นะครับมันทำได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ปัญหาคือว่าไอ้ Flutter Engine บนแพลตฟอร์มอื่นมันไม่มีนะครับมันมีแค่บน Android นะครับ iOS นะแล้วก็ Desktop พวกนี้นะครับก็ Desktop ก็ตอนนี้น่าจะ Mac OS ก็รันได้เบต้าแล้วเนาะนะครับ Linux ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ Windows นะก็มีคนลองกันแล้วนะครับจริงๆใครที่เล่นบน Master Version ของ Flutter ก็น่าจะเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันยัง bleeding edge กันอยู่นะมันยังโหดร้ายอยู่นะอะไรพังก็พังตามนั้นนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็น stable version เนาะนะครับอ่ะนะฮะก็เดี๋ยวดูกันนิดนึงนะครับเพิ่นเล่าเรื่อง Flutter from scratch ไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันเป็น open source นะครับใครอยากจะ build อะไรก็ build นะครับอยากได้อะไรก็ไปแก้เอานะครับแต่มันก็จะง่ายขึ้นกับชีวิตนะครับแต่ว่าก็จะลำบากนิดนึงนะครับพอหลังจากช่วงนั้นมานะครับก็มีหลายโปรเจกต์นะที่พยายามที่จะ build ไอตัว Flutter นะฮะ บน Raspberry Pi นะครับก็มีบทความมีหลายๆคนนะพยายามนะครับก็มีรีโพตัวนี้นะครับอันนี้รีโพตัวนี้ผมลองตั้งแต่เวอร์ชัน 1.7 นะครับประมาณนั้นนะ 1.7 นะครับเดี๋ยวนี้ก็เขาก็อัพมาเป็น 1.22.5 แล้วนะครับก็เป็นstable version ของตัว Flutter แล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับลองเข้าไปที่ตัวนี้ดูนะครับรีโพนี้นะครับเขาจะมีวิธีการติดตั้งไว้นะอธิบายได้ดีนะครับซัพพอร์ตแพลตฟอร์มอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เขาใช้ในเรื่องของ 3D Acceleration เขาใช้ยังไงนะครับอันนี้ก็ใช้ KMS ง่อยๆอยู่นะก็แต่ว่าก็ถือโอเคนะก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้นะวิธีการบิ้วนะครับวิธีการรันแอปทำยังไงนะครับแล้วก็เขาก็จะมีแนะนำในเรื่องของการติดตั้งนะครับที่เป็นพวก Dependency ต่างๆที่จะต้องใช้นะครับวิธีการ compile ในพวกนี้นะครับวิธีการ run app นะครับนะก็ใครที่มี Raspberry Pi ก็อาจจะไปลองแกะจากรีโพนี้ได้นะครับซึ่ง document เขาก็ทำไว้ดีพอสมควรนะครับถ้าดูจากอายุของรีโพเนี่ยก็ตั้งแต่15เดือนที่แล้วนะครับก็ไม่ได้เรื่องใหม่อะไรครับจริงๆก็เล่นกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะนะก็เพิ่งที่จะมาไลฟ์ในเรื่องนี้ก็ตอนปลายปีพอดีก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ครบรอบนะครบรอบ1ปีพอดีนะครับนะฮะทีนี้ที่บอกว่าเคยเล่นเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับผมทำรีวิวไว้ให้นะครับแต่เมื่อปีที่แล้วช่วงเดือน9เดือนที่แล้วนะครับก็เล่นตัว Flutter App นะบน Raspberry Pi นี่แหละนะก็ต่อกับไอ้เจ้าจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับรันบน Raspberry Pi 3นะครับเอิ่นแงะของเจ้าของเขาไม่ได้นะครับจะเปลี่ยนใส่ Raspberry Pi 4มันแงะไม่ออกเนี่ยก็เลยต้องจำใจบิวบน Raspberry 3 Pi 3ไปนะครับก็อันนี้ก็สนุกดีนะครับสำหรับคนที่ติดตามDart แบบDart มา
เมื่อช่วงวันสองวันที่แล้วนะครับก็ผมก็เอาตัว image นะใส่ไว้ใน Google Drive นะครับให้ดาวน์โหลดไปเล่นกันได้นะครับตัวเนี้ยจะเป็น Flutter บน Raspberry Pi 4นะครับผมเข้าใจว่าตัว kernel น่าจะเป็น kernel 32 bit นะครับไม่ได้เป็น kernel ARM 64นะครับก็เพราะเอิญตัว library กับตัว Flutter Engine เนี่ยมีอยู่2แบบอยู่แล้วนะครับก็มีอยู่2แบบคือแบบ32 bit กับแบบ64 bit นะครับก็แล้วแต่จะเลือกนะก็มีอยู่ให้ในนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงนะก็ใครไม่อยากไปนั่งบิ้วฟอร์มสแคชนะครับหรือว่าไม่อยากจะไปนั่งคอมไพล์ไอเหล่านี้เองนะครับก็ดาวน์โหลด image นะ image ตัวนี้นะครับไปใช้งานได้นะครับก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะก็ดาวน์โหลดไปนะครับแล้วก็เบิร์นใส่ SD card ปกตินะครับแล้วก็สั่งบูตนะง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับสำหรับคนที่ได้ image ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอสลับจอไปให้ดูนะครับนะครับคนที่ได้ image ไปแล้วนะครับพอบูทเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมันจะโผล่มาอย่างงี้นะเดี๋ยวผมบูทให้ดูอีกรอบนึงก็ได้นะครับคือคนที่ดาวน์โหลด image ไปไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันไม่มี username password อะไรนะก็บูทลงมาปึ้งโหลดปุ๊บอยู่ที่เชลล์เลยนะครับเอาไว้เทสกันเล่นๆสนุกๆนะUsername password นะครับเหมือนเดิมนะครับ password default นะเหมือนเดิมไม่ได้แก้อะไรนะครับก็ใครอยากจะไปดัดแปลงทำอะไรก็ว่ากันไปก็จัดการกันเอาเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพูดให้ดูบูทให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอีท่าไหนยังไงนะเดี๋ยวจะมาแนะนำว่าเราจะ build app ยังไงนะครับแล้วก็จะเอามารันบน Raspberry Pi ยังไงนะครับเปิดจอมเนี่ยจะไม่ค่อยชัดนะครับใช้เว็บแคมมันก็จะหน่วงๆหน่อยนะโอเคนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือ build flutter app ใช่ไหมครับนะ build flutter app ทำไงนะครับปกติเนี่ยเราสร้างโปรเจกต์มานะครับเราก็จะได้ตัวโค้ดประมาณนี้เนาะนะอันนี้เป็นแอป Hello World เนาะดูง่ายๆแอป Hello World นะมีอยู่ไฟล์เดียวนะมีเมนอยู่ไฟล์เดียวนะครับไม่มีอะไรเลยนะ Hello World จริงๆนะโบเบไม่มีอะไรนะปกติเวลาเรารันtest application หรือว่าเรารันเวลาเราเดฟเนี่ยนะครับแล้วก็จะ test บน emulator เนาะนะครับถ้าใครไม่ได้ใช้ emulator ก็อาจจะเสียบโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็กดรันใช่ไหมกดรันกด F5 กดอะไรก็ว่ากันไปนะผมมี emulator อยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมรอให้ compile เสร็จก่อนรอนิดนึงนะครับโอเคมาแล้วนะนี้เวลาเราเดฟปกติแล้วก็เป็นอย่างนี้เนาะเราก็ test app test อะไรเราได้ใช่ไหมครับ Hello World นะครับนะครับถ้าสังเกตดูนะครับก็คือโค้ดไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนะครับไม่ได้ระบุว่าจะต้องรันบนฟิวเซียตรงนี้นั่นเลยคือไม่ได้มีอะไรแบบนั้นแล้วนะครับไม่ได้ระบุในเรื่องของแพลตฟอร์มสเปซิฟิกด้วยนะครับเพราะว่าณตอนนี้คือเราใช้ Flutter Engine รันนะครับซึ่งเรารันบน Android เนาะเรารันบน Android อันนี้เป็น emulator นะครับอ่ะทีนี้เอาไปรันบน Raspberry Pi ยังไงนะครับวิธีการง่ายๆนะครับกลับมาที่ตัวเทอร์มินอลเรานะครับตอนนี้ Hello World นะ Hello App เรานะวิธีการบิ้วนะครับเราสามารถที่จะใช้วิธีการบิ้วแบบบิ้วบันเดิลนะบิ้วบันเดิลเพื่อที่จะสร้างตัวชุดแพ็กเกจของตัวแอปพลิเคชันนะครับไอ้ build bundle เนี่ยมันกึ่งๆคล้ายๆกับ AOT build นะจริงๆแล้วมันแพ็คมาแพ็คแอปพลิเคชันที่ compile มาแล้วระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไปสั่ง compile อีกรอบเพื่อที่จะเป็นแอปที่รันบนแพลตฟอร์มใดๆก็ได้นะครับบน Dart เนี่ยมันจะมีวิธีการ build 2แบบนะ build แบบ build bundle นะครับอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า
AOT นะครับ ahead of time นะก็คือบิ้วไปแล้วค่อนหนึ่งนะจะเรียกว่าครึ่งหนึ่งก็ได้ค่อนหนึ่งก็ได้นะแล้วที่เหลือก็ไปลิงก์นะครับเพื่อที่จะสร้างไบนารีสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มนั้นๆ นะครับไอแบบนั้นเนี่ยคือจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้วิธีการบิ้วบันเดิลไปก่อนนะครับเดี๋ยววิธีการบิ้วรีเลียสอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกทีนึงนะโอเคนะครับตอนนี้เรามี Hello App เนาะนะโอเคนะครับก็ฝากเป็นแบบนี้นะบิ้วครับครับบิ้วนะบันเดิลนะนะครับได้แล้วนะได้แล้วนะครับเอ๊ะผมยังโอเคเดี๋ยวผมขอ CQ Shell ไปที่ Raspberry Pi นะครับปึ๊บนะอันนี้คืออันนี้อยู่ใน Raspberry Pi นะครับนะครับสิ่งที่เราต้องใช้คือตัว Flutter Asset นะครับซึ่งให้ Flutter Asset เนี่ยมันอยู่ใน Directory Build นี่แหละนะที่เราบิวเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราสั่ง Build Bundle เนี่ยเขาจะไปสร้างตัว Flutter Asset มาให้นะครับแล้วใน Flutter Asset เนี่ยก็จะมีไฟล์ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับแล้วก็เป็น Kernel Block มาให้นะครับแล้วก็มี VM Snapshot นะก็คือไอตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยแหละนะครับนะครับมันจะแปลกๆนิดนึงนะมันไม่ได้เหมือนแบบว่า build เป็น APK อะไรเงี้ยนะโอเคนะครับสิ่งที่เราต้องทำถัดมาคือตอนเนี้ยเราได้snapshot ของการ build application ละนะครับนี้เราต้องส่งไฟล์ไปรันที่ฝั่ง Raspberry Pi ถูกไหมฮะแล้วก็สั่ง scp ไปนะครับนะ scp ไปนะครับ scp ไอ้เจ้า flutter asset นี่แหละนะครับเข้าไปที่ Raspberry Pi นะครับโอเคครับไปแล้วนะครับโอเคนะครับได้แล้วนะครับได้แล้วนะก็กระโดดกลับมาที่ตัว Raspberry Pi นะครับวิธีการรันนะครับสั่ง Flutter Pi นะครับตามด้วยไอ้เจ้า Directory Flutter Asset กี่เนี่ยนะครับที่เราโยนมานะครับเมื่อกี้นี้เราโยนไอเดอร์ซอรี่ทั้งเนี้ยยกชุดเนี่ยมาที่รัสเบอร์รี่พายของเราเนี่ยแล้วก็รันกันนะเดี๋ยวผมสลับไปที่เว็บแคมแป๊บหนึ่งนะครับนะเห็นไหมฮะมาแล้วนะครับก็เอา Hello World App มารันบนรัสเบอร์รี่พายได้แล้วนะครับเห็นไหมเอ่ยนะก็เล่นกันง่ายๆแบบนี้แหละนะครับไม่ได้ยากอะไรนะฮะก็ถ้าสังเกตดูนะครับตอนเนี้ยมันจะรันอยู่บน debug mode นะครับเพราะว่าเราไม่ได้รันเป็นลักษณะของ release mode นะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาแนะนำว่า build release mode build ยังไงนะครับอันนี้ก็มา overview เบื้องต้นให้ฟังก่อนนะครับว่าเนี่ยเราสามารถที่จะทำ application นะครับบนเครื่อง PC เครื่อง Mac นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็สั่ง build bundle แล้วก็เอาไอ้เจ้าไฟล์ที่ build bundle เสร็จแล้วเนี่ยมารันบนแพลตฟอร์มอื่นได้นะครับยกตัวอย่างเช่น Raspberry Pi เป็นต้นนะครับทีนี้ผมกดตรง C ไปนะครับเห็นไหมฮะมันก็หลุดมาที่เชลล์ละนะครับลองดูตัวอย่างอื่นกันบ้างนะครับผมมีตัวอย่างตัวนึงรู้สึกจะเป็นDashboard นะครับ Dashboard นะครับใครที่ชอบทำพวกอะไรนะพวก Dashboard หรือพวกอะไรนะตู้ Touch Screen อะไรพวกเนี้ยครับทำพวกแอปพลิเคชันที่เป็นตู้ Touch Screen อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใ
Raspberry Pi ได้เหมือนกันนะครับก็ง่ายดีนะครับหรืออยากจะอยู่บนแพลตฟอร์มที่มันดู stable นิดนึงนะครับก็อาจจะไปอยู่บนพวกแท็บเล็ตหรือ Raspberry Pi ที่ใส่ Android เอาไว้อะไรเงี้ยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่าที่คุณชอบแล้วกันนะครับอันนี้ผมมีแดชบอร์ดตลกๆอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมรันบิวนะครับเดี๋ยวบิวบันเทิลให้ดูนะครับเป็นแดชบอร์ดนะครับง่ายๆนะตัวนี้ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนชอบแดชบอร์ดกันนะนะครับเดี๋ยวเรารอส่งไฟล์โอ้โหผมดาวหรือเปล่าอือฮึอ่ะช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยโอเคโยนไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะเป็นแดชบอร์ดนะครับผมก็มารันฝั่งนี้รันก็รันฟัตเตอร์พายนะครับตามด้วยฟัตเตอร์แอสเซทเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมสลับไปเว็บแคมให้ดูรันแล้วนะครับโอเคก็ขึ้นแล้วนะครับก็ง่ายๆอย่างนี้แหละนะง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับก็อยากจะทำตู้กดน้ำกดอะไรก็ว่ากันไปทำแดชบอร์ดยักษ์ถ่ายขึ้นทีวีอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็นี่ก็ทำได้นะครับไม่ได้ยากนะไม่รู้เหมือนกันใครชอบแดชบอร์ดก็ลองไปทำเล่นดูนะครับหรือใครอยากจะทำพวกอะไรนะพวกอินเทอร์เฟซพวกทัชสกรีนอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ต้องไปหาพวกอะไรนะแท็บเล็ตจอ50นิ้วอะไรเงี้ยไม่ต้องไปหาอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็เนี่ยก็ใช้Raspberry Pi ก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไอ้ตัวทัชสกรีนเข้าไปนะครับหรือว่าถ้ามีจอทัชที่สำเร็จรูปนะผมเข้าใจว่ามันมีจอ7นิ้วจอ10นิ้วอะไรพวกเนี้ยที่มีทัชสกรีนอยู่ในตัวนะครับก็สามารถที่จะไปทำตู้คีย์ออสทำอะไรอ่ะตู้บริการข้อมูลอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่นะหรือว่าจะไปทำดิจิตอลไซเนตอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่แนวความคิดนะครับลองไปเคาะไอเดียกันดูนะครับผมว่าก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับถ้าใครไม่อยากจะเสี่ยงนะครับหรือว่าอยากจะอยู่บน stable release ของ Flutter นะครับก็อาจจะเกาะไปกับอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะของ Android ก็ได้นะครับก็เราก็ build APK ไว้รันนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าใช้ Raspberry Pi ก็สะดวกหน่อยนะครับแล้วก็ใช้วิธีการนี้แหละฮะ build เข้าไปถ้าจะไปติดกับจอติดกับอะไรก็ไปทำให้มันบูททำสคริปต์บูทใน rc.local อะไรประมาณนี้นะครับก็ทำพวกนั้นได้นะคุณก็จะไปทำไซเนตทำป้ายโฆษณาทำอะไรนะแดชบอร์ดอะไรก็แล้วแต่นะถ้าอยากทำก็ทำไปเนี่ยก็แล้วแต่แอปที่เราจะเขียนนะครับประมาณนี้นะไม่ได้ยากอะไรนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือโปรเจกต์ของทาง Flutter Pi เนี่ยเขาก็ทำพวกนี้มาเนี่ยก็15เดือนแล้วนะก็ถือว่าปีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อิชชูก็วิ่งตลอดนะครับอิชชูแท็กนี้สนุกสันต์เฮฮาปาร์ตี้นะครับก็มีหลากหลายเคสที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หลายๆคนเขาก็พยายามที่จะบิวด์ให้ทันรีลิสเวอร์ชันของตัว Flutter Stable อีกแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคนที่ดูแลโปรเจกต์นี้เขาถือว่าขยันพอสมควรเลยนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูในส่วนของโปรเจกต์ Flutter Pi ได้นะครับลองไปนั่งคอมไพล์ Flutter กันดูเนี่ยถ้าชอบคอมไพล์นะบางคนบอกไม่ไหวแล้วไม่อยากคอมไพล์นะก็
อาจจะใช้ binary แบบนี้ก็ได้นะหรือว่าใครไม่อยากติดตั้งวุ่นวายนะบน Raspberry Pi ก็เอา image ที่ผมบิวเอาไว้แล้วนะเอาไปเล่นกันได้นะครับนะวันนี้ก็เอาเรื่องมาฝากนะประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะทำแอปพลิเคชันนะครับบน Raspberry Pi นะหรือว่าไปลองซนนะทำโปรเจกต์อะไรสนุกก็แวะเวียนมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับนะวันนี้ก็เอาของสนุกมาฝากประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้ามีอะไรสนุกอีกเดี๋ยวอาจจะแวะมาไลฟ์ให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับเพราะว่าติดงานพอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณปีหน้าก็น่าจะมีอะไรสนุกมาโชว์อีกนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์นะแล้วก็อาจจะทำวิดีโอน้อยลงนะครับแต่คิดว่าถ้ามีอะไรก็จะโยนไว้ในเพจดาร์ทแบบดาร์ทนะครับคิดว่าน่าจะมีคอนเทนต์อะไรที่หลายๆคนสนใจนะครับแล้วก็อาจจะแก้ปัญหาในเรื่องของการเขียนฟลัตเตอร์แล้วก็ดาร์ทได้เป็นอย่างดีนะครับก็วันนี้คงไม่มีอะไรละนะฮะก็เอา Flutter Pi มาเล่าให้ฟังนะครับใครอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสนุกๆนะครับหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรสนุกๆก็อย่าลืมแวะมาอัปเดตกันได้นะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับ